ครับผมก็วันนี้นะครับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่กองการวิจัยและนวัตกรรมนะครับได้จัดขึ้นนะครับเป็นกิจกรรม NU Research Lunch Talk นะครับเป็น EP สุดท้ายของช่วงเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนนะครับคือ EP ที่5นะครับในการจัด NU Research Lunch Talk เนี่ยครับเราเพื่อที่จะมุ่งหวังให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยในส่วนนะครับได้เกิดการแลกเปลี่ยนกันในด้านของการวิจัยนะครับในระหว่างข้ามสาขานะครับรวมถึงการสร้างระบบนิเวศด้านการวิจัยให้มีบรรยากาศของการวิจัยเกิดขึ้นนะครับซึ่งทางกองการวิจัยและนวัตกรรมนะครับจะมีกิจกรรมที่เป็นลักษณะแบบนี้อีกหลากหลายกิจกรรมนะครับท่านก็สามารถที่จะติดตามได้ทางเพจของ Facebook ของ DRI นะครับแล้วก็ทางไลน์แอดนะครับที่เราจะสื่อสารข่าวสารไปให้กับนักวิจัยนะครับในมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับได้รับทราบรับรู้นะครับหากทางนักวิจัยมีอะไรให้ทางกองการวิจัยและนวัตกรรมช่วยเหลือหรือสนับสนุนก็ติดต่อเข้ามาได้เรายินดีที่จะสนับสนุนนะครับครับวันนี้นะครับเป็น EP ที่5นะครับเป็นเรื่องของงานวิจัยดนตรีนะครับสู่การสร้างนวัตกรรมใช้ได้จริงจดทรัพย์สินทางปัญญาได้นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชบุญรอดนะครับจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับซึ่งหรือเรียกง่ายๆว่าอาจารย์อะตอมนะครับอาจารย์อะตอม เป็นอาจารย์ทางด้านดนตรีนะครับแล้วก็ที่เราเลือกหัวข้อนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าผลงานขออาจารย์อะตอมเนี่ยในสายของดนตรีนะครับอาจารย์สามารถที่จะสร้างนวัตกรรมแล้วก็ที่สำคัญคือตอบโจทย์ผู้ใช้ได้จริงนะครับซึ่งเน้นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับในเฟสแรกที่อาจารย์ตอมได้ทำนะครับเป็นงานวิจัยที่ ที่ใช้ได้จริงตามที่แบบประเทศหรือมหาวิทยาลัยนเรศวรเองนะครับอยากจะมุ่งหวังให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยนะครับและงานวิจัยของอาจารย์ก็สามารถที่จะโจทย์ทรัพย์สินทางปัญญาได้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาพูดคุยกันแบบสบายๆนะครับใน หัวข้อนี้นะครับวันนี้อาจารย์อะตอมได้อยู่กับเราแล้วนะครับ ในเบื้องต้นนะครับอยากจะขอให้อาจารย์อะตอมได้พูดถึงเบื้องหลังของงานวิจัยของอาจารย์ที่ผ่านมานะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะไล่เรียงไปเลยว่าจุดเริ่มต้นของงานวิจัยนะครับแล้วก็แรงบันดาลใจต่างๆที่อาจารย์ได้ทำขึ้นเป็นยังไงนะครับขอเชิญอาจารย์อะตอมเลยครับโอเคครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณเต็นนะครับที่ได้ชวนนะครับมาแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์ในการทำวิจัยนะครับก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับกองวิจัยนเรศวรนะครับจริงๆแล้วโครงการวิจัยเนี้ยครับผมได้รับทุนนะครับเป็นทุนรายได้เนาะของกองวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับในปีประมาณ62เนาะเพราะว่าผมมาทำงานประมาณต้นปี61นะครับมาที่นเรศวรแล้วก็ได้ทราบข่าวว่ามีทุนมหาลัยนะครับเป็นทุนรายได้นะครับให้กับอาจารย์หน้าใหม่ใช่ไหมครับอาจารย์หน้าใหม่ผมก็เลยยื่นขอทุนแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนทุนนี้นะครับแล้วก็มาทำโครงการนี้ขึ้นนะครับก็เป็นโครงการที่ผมเองกับเป็นการต่อยอดนะครับจากวิจัยระดับปริญญาเอกของผมเดี๋ยวมีเนื้อหายังไงเดี๋ยวผมอธิบายข้างในอีกทีนะครับหรือว่าท่านไหนมีอะไรอยากจะสอบถามสามารถถามมาได้เลยนะครับครับผมอันนี้ผมพูดชัดเจนใช่ไหมครับเสียงไมค์โอเคนะครับชัดครับครับครับโอเคคือจริงผมอยากจะขอเกริ่นนำก่อนจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยอย่างที่คุณเต็นได้บอกว่าผมนะครับเป็นอาจารย์สอนอยู่ภาควิชาดนตรีนะครับเราก็ทำหน้าที่บทบาทเป็น music educator นะครับหรือว่าเป็นครูอาจารย์ทางด้านดนตรีเนาะที่จะสอนเด็กให้มีความลุ่มลึกนะครับทางทฤษฎีประวัติศาสตร์ดนตรีนะครับแล้วก็ให้เขามีสกิลนะครับที่ดีที่มีประสิทธิภาพสามารถต่อยอดไปสู่เป็นนักดนตรีที่ดีเป็นศิลปินหรือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีต่อไปได้นะครับดังนั้นแต่มุมหนึ่งนะครับสิ่งที่เราชอบนะครับชื่นชอบมาตั้งแต่สมัยเราเรียนระดับปริญญาโทปริญญาเอกก็คือการใช้ดนตรีที่ผนวกผสมผสานไปกับทางวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์นั่นเองนะครับที่เป็นการบูรณาการคือเราโชคดีตอนที่สมัยเรียนปริญญาโท
หัวหน้าเราเนี่ยเป็นคนที่เล่นเรื่องดนตรีบำบัดนะครับเขาก็เลยชวนเข้าวงการลองให้เราไปใช้ดนตรีกับเคสในโรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงอะไรเงี้ยนะครับผู้สูงอายุหรือเด็กที่มีภาวะผิดปกติต่างๆนะครับก็เลยผมก็เลยเริ่มสนใจแต่มันก็ไม่ได้หันเหไม่ถึงกับหันเหนะครับเพราะว่าบทบาทเราจริงคือเราคือเป็นครูดนตรีนะครับแต่ว่าในงานวิจัยเราก็เริ่มสนใจในศาสตร์ทางด้านนี้มากขึ้นโดยการบูรณาการนะครับกับการแพทย์เนี่ยนะครับโดยทำการศึกษาไปลึกนะครับนั้นการทำวิจัยในแนวมิวสิกเทอราปีนะครับหรือว่าดนตรีบำบัดเนี่ยนะครับมันก็จริงๆมันก็จะมีความต่างนะครับบทบาทของผมก็จะต่างกันไปหน่อยคือถ้าผมสอนนิสิตดนตรีเนี่ยผมก็ต้องมีความคาดหวังว่าเขาต้องเล่นได้ดีนะครับหมายถึงว่ามีทักษะทางด้านดนตรีที่ดีนะครับซึ่งจะตรงข้ามกับการที่ผมไปเป็นนักดนตรีบำบัด music therapist เนี่ยนะครับที่จะต้องทำยังไงก็ได้ให้คุณภาพชีวิตของเขาเนี่ยดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายจิตใจอารมณ์หรือทักษะทางสังคมที่ดีขึ้นและก็ไม่จำเป็นจะต้องมีทักษะทางด้านดนตรีที่ดีนะครับอีกอย่างสิ่งสำคัญของในแนวทางนี้คือมันจะต้องทำ based on วิจัยนะครับต้องทำโดยบนพื้นฐานของการวิจัยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นที่มานะครับของผมตอนแรกประสบการณ์นะครับในการนำดนตรีไปใช้ก็จะเคยเอาไปใช้กับหลากหลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยมะเร็งอย่างที่บอกนะครับสมัยเรียนโทผู้พิการทางสายตาผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ตรงนั้นแล้วก็มีความเชื่อว่าดนตรีมันมีพลังจริงๆนะครับก็สามารถจริงๆแล้วมันเป็นศาสตร์ที่สามารถเมิร์สกับศาสตร์อื่นๆได้จริงๆนะครับแล้วก็อย่างเช่นนะครับคือจริงๆผมก็เปิดประสบการณ์ตั้งแต่ปริญญาโทแล้วที่ตัวเองเนี่ยมีโอกาสได้ไปใช้ดนตรีกับกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เหมือนทำตัวเป็นคุณหมอดนตรีคนหนึ่งที่หิ้วคีย์บอร์ดเข้าไปในวอร์ดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแอดไวเซอร์ผมเองก็จะเป็นคุณหมออะไรเงี้ยนะครับท่านก็เลยแนะนำพาไปนะครับแล้วก็ไปใช้ดนตรีโดยให้ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยนะครับเล่นดนตรีนะครับซึ่งมันเป็นชาเลนจ์ของผมมากนะฮะคือจริงๆแล้วในวิจัยถ้าเราเซิร์ชดูเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในสายพยาบาลก็คือเอาดนตรีไปให้กลุ่มผู้ป่วยฟังนะครับแล้วก็ประเมินว่าเขามีสามารถดนตรีสามารถบรรเทาความเจ็บปวดได้ไหมหรือว่าลดความเครียดได้ไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ของผมมันค่อนข้างจะชาเลนจ์ตรงที่ว่าให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับได้เล่นเลยได้เล่นจริงๆได้ปฏิบัติจริงๆนะครับมันก็ซึ่งตอนนั้นผมก็เป็นกังวลนะครับแต่ก็โอเคมันก็ผ่านพ้นมาด้วยดีแล้วก็ได้เห็นนะครับภาพที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรหลายๆอย่างแล้วก็สามารถสร้างประสบการณ์ของเรานะครับในการทำงานร่วมกับศาสตร์อื่นๆนะตั้งแต่ตอนนั้นนะครับก็เจอภาพหรือที่บอกว่าภรรยามาช่วยสามีเล่นเปียโนอะไรเงี้ยนะครับเล่นคีย์บอร์ดเขาก็มีความมันเห็นภาพที่เราไม่เคยเห็นเนาะผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมเริ่มชอบทางนี้แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เลยทำงานแนวนี้มาตลอดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นคลิปไม่เป็นไรเดี๋ยวปิดไปก่อนก็อย่างเงี้ยนะครับผมก็เหมือนหิ้วคีย์บอร์ดเนี่ยครับไปที่บอร์ดแล้วก็ไปสอนเขาเล่นเปียโนนะครับแล้วก็ได้ข้อจำกัดเขาเรียกว่าได้แนวทางในการมาพัฒนาเกี่ยวกับพวกกิจกรรมหรือว่าการใช้ดนตรีกับกลุ่มผู้ป่วยโดยที่ก็เห็นว่าเราไม่ควรจำกัดเรื่องเวลาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราควรจะมีความสร้างความเชื่อใจแล้วก็ไว้วางใจให้กลุ่มอาสาสมัครที่เราไปใช้นะครับแสดงถึงความตั้งใจของเรานะครับสร้างปฏิสัมพันธ์กับเขานะครับการเลือกใช้บทเพลงเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญ
เดี๋ยวสไลด์ต่อๆไปผมก็จะบอกว่าอุปสรรคมันมีจริงๆนะหมายถึงว่าผมเป็นคนอีกพื้นที่หนึ่งนะครับผมเป็นคนทางจังหวัดทางอีสานนะครับแล้วก็ย้ายพื้นที่มาอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยมันก็มีอุปสรรคในการหยิบใช้ข้อมูลของเราอยู่เหมือนกันเดี๋ยวก็จะมีอุปสรรคเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็วิธีเข้าถึงดนตรีจริงๆแล้วกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องมาเล่นดนตรีในวัยบั้นปลายของเขาแล้วหรือในช่วงชีวิตสุดท้ายของเขาทำไมฉันจะต้องมาเล่นอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วในเมื่อเราก็มีความตั้งใจว่าจริงๆดนตรีมันจะช่วยให้ผู้ที่เล่นเนี่ยเกิดความอะไรนะภูมิใจนะถ้าหลังจากเล่นเพลงนี้ได้เราก็มีความและหลังจากนั้นเขาก็เล่นได้แล้วมันก็เกิดสิ่งเหล่านั้นให้เราได้เห็นจริงๆอะไรเงี้ยนะครับก็เลยมีวิธีว่ามันไม่ควรเป็นดนตรีที่ยากมันไม่ควรเป็นสิ่งที่ยากดนตรีมันไม่ใช่สิ่งที่ยากนะทุกคนสามารถเล่นดนตรีได้อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นแนวคิดของเรานะครับคราวนี้แรงบันดาลใจอันนี้ครับก็กลับมาย้อนในเรื่องของนวัตกรรมเครื่องดนตรีที่ทำขึ้นแรงบันดาลใจ4อย่างของผมก็คือ1เลยก็คือประสิทธิภาพและประโยชน์ของดนตรีที่ผมเองเนี่ยก็ได้สัมผัสนะครับมานานหลังจากได้มีประสบการณ์เอาดนตรีไปใช้กับกลุ่มต่างๆก็เห็นว่ามันมีประโยชน์ในเชิงบวกจริงนะครับแล้วก็มีงานสนับสนุนงานวิจัยสนับสนุนมากมายนะครับที่สนับสนุนว่าดนตรีเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็อิทธิพลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอารมณ์และจิตใจอะไรเงี้ยครับของมนุษย์อะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นการต่อยอดงานวิจัยของผมในระดับปริญญาเอกนะครับแล้วก็สร้างประโยชน์ต่อชุมชนอันนี้ผมพยายามในการวิจัยของผมในงานแต่ละงานผมพยายามจะทำงานวิจัยแล้วก็พ่วงการบริการวิชาการไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้มันได้ประโยชน์สองต่ออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สร้างเป็นนวัตกรรมทางเลื่อนครับเราไม่ได้สร้างนวัตกรรมหรือเครื่องดนตรีไปบอกว่าของเราดีกว่าเขาอะไรเงี้ยครับผมทราบเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งนะครับที่เราทำการวิจัยหรือศึกษามาแล้วว่าน่าจะเหมาะสมกับบริบทพื้นที่นี้อะไรเงี้ยครับหรือว่ากลุ่มนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็เริ่มมาจากที่ประสิทธิภาพของดนตรีมันมีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีจัดการกับความเครียดนะครับหรือว่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายนะครับกระตุ้นการสร้างการตื่นตัวนะครับเสริมสร้างการสื่อสารอะไรเงี้ยครับหรือว่าฟื้นฟูความทรงจำนะครับเสริมสร้างทักษะทางสังคมอะไรการอยู่ร่วมกันในสังคมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทักษะการเป็นผู้นำสร้างแรงจูงใจหรือว่าสร้างความผ่อนคลายจัดการกับความเครียดซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลจากการวิจัยทั้งนั้นนะครับที่ได้เป็นผลจากการวิจัยที่การเอานำดนตรีไปใช้กับมนุษย์อะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมอันนี้เป็นงานวิจัยระดับปริญญาเอกนะครับเต็นก็คือปริญญาเอกผมก็ทำนวัตกรรมเครื่องดนตรีขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับเป็นชื่อว่าแบมบูเบลหรือระฆังไม้ไผ่ครับผมก็ได้ไอเดียมาจากเครื่องดนตรีที่มันมีอยู่เดิมนี่แหละแล้วก็หาข้อจำกัดครับว่าเออเราอยากจะให้กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเล่นดนตรีจริงๆเขาเล่นครับผู้สูงอายุจะถ้าเคยเห็นจะเห็นผู้สูงอายุเล่นดนตรีเป็นเครื่องดนตรีอังกะลุงเนาะเห็นไหมครับแต่เราก็ไปทำการศึกษาเนาะแล้วก็สัมภาษณ์ว่าอังกะลุงเนี่ยมีข้อจำกัดหรือว่า อยากให้เราทำอะไรให้มันยังไงนะเครื่องอังกะลุงที่เขาบอกผู้สูงอายุเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเครื่องดนตรีที่หนักครับหนักเกินไปแล้วเสียงบางทีมันอาจจะบาดหูหน่อยอะไรเงี้ยเพราะมันเสียงการเขย่าเป็นการกรอเสียงอะไรเงี้ยนะครับนั้นผมก็เลยได้ไอเดียว่าซึ่งหนึ่งเลยอังกะลุงเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่จริงต้องเล่นเป็นวงมันถึงจะออกมาเป็นเพลงนะครับไม่สามารถเล่นคนเดียวแล้วเป็นเพลงได้หรือว่าถ้าเล่นคนเดียวมันต้องใช้ทักษะที่เยอะมากอะไรเงี้ยนะครับ
งั้นสิ่งแรกเลยที่ผมคิดว่าได้ไอเดียอย่างลุงคือก็คือการเล่นด้วยกันเป็นวงก็คือการดึงผู้สูงอายุออกมาจากการที่อยู่โดดเดี่ยวนะฮะอยู่ที่บ้านหรือมีความเหงาว้าเหวอะไรเงี้ยครับก็ดึงออกมาให้เขามาอยู่กับกลุ่มเพื่อนในวัยเดียวกันหรือต่างวัยอะไรเงี้ยนะครับมาออกมาเล่นดนตรีด้วยกันออกมาร่วมเล่นด้วยกันนะครับก็คือข้อค้นพบจากงานวิจัยเนี่ยนะครับของปริญญาเอกก็คือผมก็ได้แนวทางการสร้างเครื่องดนตรีที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับก็คือการคำนึงถึงลักษณะทางกายภาพก็ต้องไปทำการรีเสิร์ชว่าขนาดที่เหมาะสมจริงๆประมาณไหนนะของมือคนเอเชียอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สีที่เหมาะสมเสียงเดซิเบลที่เหมาะสมนะฮะเสียงมันควรเป็นเสียงอย่างไรอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในเรื่องของวิธีการใช้งานที่ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนก็คือเหมือนกับเขย่าปึ้งมีเสียงเลยนะครับไม่ต้องไปจับอะไรนะเหมือนการเล่นกีตาร์เบสอะไรเงี้ยครับต้องไปทาบไปที่สายก่อนแล้วก็ค่อยดีดกว่าเราจะผ่านขั้นตอนเสียงที่มันบอดได้เนี่ยมันใช้เวลาดังนั้นนะครับผมก็เลยวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเขย่าเลยมีเสียงป้องออกมานะครับเป็นเสียงที่ได้ยินออกมาก็จะเป็นเสียงของระฆังนะครับแล้วก็ได้งานวิจัยสนับสนุนว่าเสียงของระฆังก็จะทำให้ผู้สูงอายุฟังแล้วจะรู้สึกสดชื่นนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้นนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็คือสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ในระยะเวลาอันสั้นครับโอเคครับงานนี้นะครับก็ผมก็ได้เอาไปใช้นะครับแล้วก็ชุมชนก็ได้ให้ความสนใจนะครับตอนสมัยปริญญาเอกนะแล้วก็มีคนนะครับให้ผลิตเพิ่มอีกหลายชุดนะครับแล้วเขาก็เอาไปใช้ในชุมชนแต่ที่ตรงนั้นพื้นที่เดิมของผมคือที่ขอนแก่นนะครับก็ไปใช้แต่ผมไม่มีองค์ความรู้ทางด้านนี้เลยทางด้านการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์เนี่ยการขายเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยนะครับกับตอนนั้นทำไปแล้วมันก็หยุดไปเพราะว่าเราไม่มีความรู้ด้านนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็นะครับก็ได้จดสิทธิบัตรอันนี้ก็ได้สิทธิบัตรเป็นครั้งแรกของผมนะครับการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็จดเครื่องนี้ก็จดนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับได้ไปนำเสนองานวิจัยนะครับที่สภาวิชาการดนตรีโลกซึ่งผมเป็นครั้งแรกที่มาจัดในประเทศไทยนะครับประมาณ40ปีมาจัดที่ประเทศไทยครั้งแรกตอนนั้นไปจัดที่จุฬาก็มีชาวต่างชาติก็ให้ความสนใจในเครื่องดนตรีผมก็เลยว่ามันก็เป็นการจุดประกายครั้งแรกนะครับของผมโอเคนะครับโอเคก็ได้นำไปใช้นะครับก็ได้ไปเผยแพร่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็แล้วก็เห็นนะว่าผู้สูงอายุได้เล่นดนตรีเขาก็ได้เพิ่ม อะไรอะได้เพิ่มทักษะทางสังคมนะครับได้ติดต่อสื่อสารพบปะกับบุคคลในสังคมนะครับแล้วก็ได้ดึงเขาออกมาจากความเหงาอะไรเงี้ยนะครับได้เพิ่มคุณค่าในตนเองได้สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นรู้สึกภูมิใจที่เราเล่นได้อะไรเงี้ยครับยิ่งการเล่นเป็นวงเนี่ยถ้าเขาเล่นด้วยกันเป็นวงแล้วมันออกมาเป็นเพลงจนจบเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโอ้โหเขารู้สึกว่าสำเร็จแล้วอะไรวันนี้รู้สึกเราจะสังเกตได้จากสีหน้าหรือรีแอคที่เขาแสดงออกมานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือการสามารถเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เขาได้นะเนี่ยอย่างที่บอกตอนผมย้ายนะครับย้ายมาอยู่ที่นี่ในปีประมาณ61เนี่ยนะครับต้นปี61เนี่ยครับตอนแรกผมเอาเครื่องดนตรีเนี่ยเครื่องดนตรีที่สมัยเรียนปอเอกเนี่ยไปทำไปลองใช้กับชุมชนบางทีเขาไม่ได้อินเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าหรือเราตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่เหมือนที่เราเคยทำมาเลยผมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเราใช้เพลงผิดไปนั่นเองเราใช้เพลงไม่ถูกกับพื้นที่บริบทดังนั้นนะครับผมก็เลยทำการ
เรียกว่าฝังตัวอยู่แถบๆเนี่ยครับคือพื้นที่แรกของผมที่ใช้คือท่าโพนี่แหละอยู่แถวมอนอเราเนี่ยนะครับก็คือทำการศึกษาก็ไปคุกคีกับชุมชนนะครับอยู่กับผู้สูงวัยที่อยู่บ้านทำอะไรเราก็ไปสังเกตลักษณะวิถีชีวิตนะครับแล้วก็ดนตรีที่เขาใช้เป็นลักษณะบักประมาณไหนเพลงที่เขาใช้เป็นเพลงยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ศึกษาความต้องการทางด้านดนตรีเขาว่าเขาอยากได้แบบไหนอะไรยังไงนะครับก็เริ่มไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุอะไรเงี้ยครับก็เริ่มเข้าไปพูดคุยอยู่พักหนึ่งนะครับก็ได้มิติของปัญหาหรือเพนพอยต์ของชุมชนว่าเขาอยากจะได้เครื่องดนตรีที่มันเล่นง่ายเพราะว่าเขาบอกว่าเครื่องดนตรีคือ จริงๆแล้วมันต้องใช้เวลาเนาะครับการจะเล่นเครื่องดนตรีได้1ชิ้นเนี่ยเครื่องดนตรีที่มีอยู่เดิมอ่ะครับเช่นเครื่องดนตรีตะวันตกเครื่องดนตรีไทยเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นะครับดังนั้นเขาเลยบอกบางผู้สูงอายุบางคนนะมาที่โรงเรียนแล้วมาได้ครั้ง2ครั้งก็ถอดใจแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันยากจังเลยเครื่องดนตรีนี้อะไรเงี้ยนะครับก็เลยอยากให้เราเนี่ยช่วยพัฒนาเครื่องดนตรีสัก2เครื่องมาให้ชุมชนได้ลองเล่นแล้วก็เป็นการดึงผู้สูงอายุเข้ามาที่เขาเรียกว่าจุดรวมตัวก็คือโรงเรียนผู้สูงอายุของเขานะครับก็เลยจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่เกิดจากนะครับไอเดียของผู้สูงอายุที่พื้นที่นั้นด้วยนะครับว่าอยากได้ประมาณไหนอยากเล่นประมาณเนี้ยอยากได้เครื่องอยากได้เสียงประมาณเนี้ยอยากได้น้ำหนักประมาณเนี้ยเสียงไม่ดังแบบเนี้ยผมก็เอาสิ่งที่เขา voice พูดออกมาเนี่ยครับก็มาเริ่มออกแบบเครื่องดนตรีแล้วก็ปรึกษากับช่างแล้วก็พัฒนาขึ้นมานะครับเป็นเครื่องดนตรีนะครับก็ได้สร้างสรรค์ให้เขาอยากได้วัสดุจากธรรมชาติน้ำหนักเบาอันนี้คือ voice ของเขาเองเลยนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายแล้วก็คือหิ้วได้เองเลยไม่ต้องแบบโอ้ต้องใช้เพราะเครื่องดนตรีส่วนใหญ่มันหนักมากเนาะเครื่องดนตรีไทยเครื่องดนตรีสากลเนี่ยกว่าจะยกกว่าจะเคลื่อนย้ายมันต้องใช้คน2คนอะไรเงี้ยครับที่เนาะแล้วเราก็คำนึงถึงข้อจำกัดเหล่านี้นะครับแล้วก็สามารถดึงคนกลับเข้ามาได้นะครับส่วนกิจกรรมที่เราพัฒนาขึ้นเนาะผมอย่างที่บอกว่าผมพยายามจะผนวกกับการบริการวิชาการไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็สร้างกิจกรรมที่มันเป็นกิจกรรมดนตรีแล้วก็นำเครื่องดนตรีเราสอดแทรกเข้าไปอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับแล้วซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดึงผู้สูงอายุในชุมชนออกมาเล่นร่วมกันได้อะไรเงี้ยนะครับต้นนะครับโอเคผมไปเร็วไปไหมฮะโอเคครับไม่ได้ไวครับผมก็พูดไปเรื่อยๆนะฮะถ้าบอกเบรกบอกผมเลยนะฮะอันนี้นะครับข้อค้นพบจากโครงการนี้นะครับก็คือได้นวัตกรรมเครื่องดนตรีขึ้นมานะครับผมก็ตั้งชื่อว่าคุณนิ้งหรือคุณอวบนิ้งก็คือนิ้งหน่องนี่เองนะครับแล้วก็คุณอวบก็คือจริงๆได้ไอเดียมาจากเบสเครื่องเบสเองแต่เบสเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยเราจะต้องกดเสียงมันก่อนเนาะแล้วดีดมันถึงออกมาเป็นเสียงนั้นแต่ไอ้คุณอวบเนี่ยผมก็ตัดความวุ่นวายหรือความยากนั้นออกไปโดยที่ดีดออกมาอย่างเดียวเลยเป็นเสียงเลยนะครับซึ่ง2เครื่องเนี้ยมันจะเล่นคู่กันได้นะครับแล้วก็เป็นเพลงได้นะครับโดยใช้บันไดเสียงนะพูดถึงบันไดเสียงเป็นบันไดเสียงทางที่ไทยเราคุ้นหูกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับนะฮะแล้วก็มีคุณนะลักษณะที่เหมาะสมนะครับก็นำไปใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุนะน้ำหนักเบาพกพาสะดวกใช้งานง่ายนะครับใช้เวลาในการเรียนรู้สั้นนะครับแล้วก็สามารถเล่นร่วมกับเครื่องดนตรีสากลได้นะครับนี่นะครับแล้วก็ลองไปทดลองใช้นะครับก็ไปทดลองใช้กับชุมชนนี้ก็มีคนให้ความสนใจนะครับแล้วก็ยืมไปใช้อะไรเงี้ยนะครับอยู่หลายๆพื้นที่เหมือนกันนะครับ
แล้วก็ผลการวิจัยผมก็วัดในเชิงของสุขภาพด้วยในการใช้งานนะครับก็ได้พบว่ามันสามารถลดความเครียดได้นะสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกันได้ถึงสร้างความสามัคคีนะครับเพราะว่ามันต้องเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สมาธิในการท่องโน้ตความจำที่เราจะต้องจำโน้ตแล้วก็ตีออกมาเล่นออกมาแล้วก็สร้างความผ่อนคลายนะครับซึ่งในกิจกรรมเราก็จะถูกเซตว่าไม่ให้เกินประมาณ45นาทีนะเพราะว่ามากกว่านี้ผู้สูงอายุก็อาจจะไม่รับแล้วอะไรเงี้ยครับหรือว่าจะหลุดไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับก็พัฒนาขึ้นมาก็เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับก็สร้างอารมณ์ในเชิงบวกก็ดึงผู้สูงอายุออกมาจากความว้าเหวนะครับโดดเดี่ยวก็เพิ่มความสนุกสนานเข้าไปนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับกว่านั้นคือการได้ต่อยอดงานวิจัยที่บูรณาการกับศาสตร์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ผมก็มีโปรเจกต์กับอาจารย์ทางวิทยาศาสตร์นะครับปาวิทย์นะครับที่อยากจะทำเครื่องดนตรีสำหรับผู้สูงอายุที่เสริมสร้างการตอบสนองแล้วก็ไหวพริบนะครับอาจจะเป็นเอาเครื่องดนตรีนี้แหละครับแต่ว่าเพิ่มความเป็นเทคโนโลยีเข้าไปนะครับกับทางสายวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็กำลัง อยู่ในโปรเซสกันอยู่นะครับแล้วก็มันก็จะเกิดงานวิจัยที่งอกเพิ่มออกมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและพัฒนาเครื่องดนตรีด้วยวัสดุเหลือใช้อะไรเงี้ยนะครับก็นะครับแล้วก็การพัฒนาเครื่องดนตรีอันนี้ผมก็ขอทุนไปอยู่นะครับเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวอันนี้เราก็ไม่ได้เจาะแค่กลุ่มผู้สูงอายุแล้วฮะก็จะเอาทั้งครอบครัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกหลานผู้สูงอายุมาเล่นร่วมกันเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอ๋อของ FF อันนี้ก็จะเป็นวิจัยที่ทำร่วมกับอาจารย์หลากหลายคณะนะครับที่ร่วมกันนะครับสร้างนวัตกรรมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับเป็นหลากหลายคณะนะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมสร้างบทเพลงอันนี้ก็ทำกับนิสิตปริญญาเอกคณะวิทย์อะไรเงี้ยนะครับก็มันก็เลยต่อยอดได้ทำงานร่วมกับศาสตร์อื่นๆเยอะเลยครับต่อไปเนี้ยนะครับแล้วก็โชคดีนะครับที่มีสื่อต่างๆได้ให้ความสนใจได้มาถ่ายทำแล้วก็นำของผลงานของเราเนี่ยไปเผยแพร่นะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อทางโทรทัศน์หรือสื่อมวลชนหรือสื่อข่าวกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับก็มีหลายหน่วยงานนะครับได้โทรมาติดต่อกับตัวผมว่าเครื่องดนตรีนี้จะขายที่ไหนอะไรซึ่งผมเองก็ทำมาแค่ชุดเดียวนะครับเนี่ยอันนี้คือผมคิดว่าอันเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกข่าวต่างๆครับนเรศวรประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่สามารถเล่นคุณนิ้งและเป็นการ PR คณะเราไปด้วยนะครับ PR มหาลัยเราไปด้วยครับนี่ก็นี่เขาก็มาทำอันนี้นะครับชีวิตจังหวะคอยลิขิตให้ชีวิตก้าวไปแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นค่ะดนตรีเนี่ยสามารถปลอบประโลมจิตใจมนุษย์ได้แล้วก็เป็นเครื่องมือก็จะมาด้วยกันแต่เนี้ยก็จะเป็นรายการหนึ่งเนาะที่มาถ่ายทำไปด้วยกันสากลอย่างเปียโนคณะเราไปด้วยแต่วันนี้มหาวิทยาลัยนะชื่อว่าคุณอวบค่ะคุณนิ้งค่ะฟังถูกแล้วประมาณนี้นะครับก็คือความโชคดีคือสื่อเนี่ยครับเข้ามานำงานเราไปเผยแพร่นะครับเราก็เลยได้มีอะไรนะงานที่ต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าผมเนี่ยไม่มีความรู้ทางด้านเชิงพาณิชย์ที่เราผมจะทำต่อนะงานเนี้ยมันก็เลยค้างแงะอยู่นะครับที่จะปรึกษาทางคุณเต็นนี่แหละครับหรือว่าอาจารย์ท่านไหน อยากจะแชร์อะไรก็บอกผมได้เพราะว่าผมก็รู้สึกว่า
มันถึงแม้ต่อไปเนี่ยเราจะทำขึ้นมาอีก 4-5 ชิ้นอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าผมเองก็ไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องของการเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์เนี่ยผมว่ามันก็จะติดแงกอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยนะครับชีวิตจังหวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมพูดไปทีเดียวเนาะนะน้องเต้นนะครับคือสิ่งที่ได้จากงานวิจัยเนี่ยนะครับคือประโยชน์จากการสร้างสรรค์นวัตกรรมผมก็คิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสายมนุษยศาสตร์เนี่ยมันก็ทำนวัตกรรมได้นะอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะดนตรีเนี่ยครับดนตรีเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ถ้าพูดถึงนวัตกรรมเนี่ยคนอาจจะอีไปหน่อยอาจจะเอียนไปหน่อยเพราะว่าเฮ้ยเราจะสร้างนวัตกรรมเนี่ยดนตรียังไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็เป็นผลงานสร้างสรรค์เป็นเพลงการประพันธ์เพลงอัลเลนเพลงขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็จดเป็นอะไรอ่ะลิขสิทธิ์ครับเนี้ยแต่ว่านวัตกรรมทางด้านดนตรีทำอะไรได้บ้างมันก็เลยยังเป็นเรื่องที่ใหม่ทางด้านดนตรีอยู่อะไรเงี้ยครับนวัตกรรมเครื่องดนตรีอะไรเงี้ยนะครับก็บทสะท้อนจากบริบทพื้นที่ใหม่ๆการลงไปพื้นที่ใหม่ๆของผมรู้สึกว่าผมก็ได้ประสบการณ์ที่ดีว่าเฮ้ยการจะเลือกสิ่งที่จะนำไปใช้กับกลุ่มพื้นที่นี้มันต้องมีการศึกษาอย่างแบบถ่องแท้มากๆนะครับมันถึงจะตอบโจทย์ชุมชนได้จริงๆอะไรนะครับไม่ใช่ว่าหยิบเครื่องนั้นไปใช้กับเครื่องกับพื้นที่นี้ได้ทุกเมื่อไม่ใช่มันอาจจะต้องศึกษานิดนึงนะครับแล้วก็การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์ผลเพื่อตอบคำถามอะไรเงี้ยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สุขภาพอะไรเงี้ยครับเรื่องการวัดความสุขวัดความเครียดความวัด อะไรต่างๆที่มันเป็นเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ใหม่ๆนะครับแล้วก็มิติมุมมองทางสังคมนะครับที่เราได้เห็นมากขึ้นนะครับก็ต่อยอดจากงานวิจัยร่วมกับศาสตร์อื่นๆเนี่ยก็อันนี้ก็ชัดเจนมากเพราะว่าก็ทำให้เราได้ทำงานร่วมกับอาจารย์คณะอื่นๆได้รู้จักอาจารย์คณะอื่นๆจากงานวิจัยนี้นะครับรวมถึงการผลักดันนิสิตนะฮะนิสิตเองเนี่ยล่าสุดก็นิสิตเขาเป็นนิสิตปริญญาตรีเนาะเขาก็ได้ทำเครื่องดนตรีขึ้นมานะครับ1ชิ้นแล้วก็ผมเองก็ชวนเขาไปประกวดของมอเราเนี่ยแหละนะครับแล้วเขาก็ได้รางวัลมามันก็ทำให้เปิดมุมมองในการวิจัยให้กับนิสิตด้วยครับนิสิตปริญญาตรีดนตรีบางทีอาจจะทำวิจัยแนวเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์เพลงแต่ว่าไม่ใช่สิ่งไม่ดีเนาะแต่ว่าอาจจะเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับว่าเอ้ยมันอาจจะทำอันนี้ได้ไปอีกนะต่อยอดไปทำนวัตกรรมซึ่งเด็กเขาก็ทำมาแล้วมันก็ได้ผลจริงๆเขาก็ไปใช้กับชุมชนที่บ้านเขาก็ใช้ได้จริงเพียงแต่อย่างที่บอกแหละครับว่าในศาสตร์เราจะไม่มีความรู้ทางด้านต่อยอดเชิงพาณิชย์เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำแล้วมันก็ค้างติ่งอยู่กันนะครับอย่างที่บอกว่าเราก็ได้ทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์คณะอื่นๆเนาะมากมายนะครับประมาณนี้ครับเต้นครับครับก็อาจารย์ตองก็ทำให้เราเห็นภาพเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยพูดกันเสมอว่างานวิจัยอ่ะมันจะแค่แบบศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งมันไม่น่าจะได้แล้วในยุคสมัยนี้อะไรเงี้ยครับก็เป็นตัวอย่างงานวิจัยที่เห็นว่าการทำงานร่วมกับศาสตร์อื่นๆนะครับมีส่วนที่สำคัญเนาะของอาจารย์ตอมเนี่ยก็คือเป็นดนตรีแต่จริงๆแล้วดนตรีมันสามารถที่จะแบบผนวกทั้งด้านการแพทย์ก็ได้นะครับไปใช้ในแบบกับเขาเรียกว่าอะไรกับผู้ใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายอะไรเงี้ยครับก็สิ่งที่ได้ฟังมาวันนี้แล้วก็ได้จริงๆคือว่าในเรื่องของการทำเขาเรียกว่าอะไรการแบบการทำงานวิจัยอะโจทย์วิจัยเนี่ยอาจารย์ก็จะมุ่งเน้นจากคนใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเนาะโดยกระบวนการวิจัยเนี่ยอาจารย์ก็ไปเกิดจากพื้นที่เลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาจากของชุมชนนะครับข้อจำกัดต่างๆแล้วก็อาจารย์ก็หาแนวทางในการแก้ปัญหากลับมาคิดว่าจะทำอะไร
พื่อที่จะตอบโจทย์กับเขาซึ่งอ้างอิงจากงานวิจัยครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นว่าจริงๆแล้วทุกปัญหามันคือโจทย์วิจัยใช่ไหมครับแล้วอยู่ที่ว่าเราจะจับตรงไหนมาผนวกกับตรงไหนเพื่อให้เกิดสิ่งที่เป็น impact กับคนอื่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าอาจารย์เรียกว่าอาจารย์เกิดจากงานวิจัยคืออาจารย์เป็นถือว่าเป็นนักวิจัยใหม่เนาะโดยที่เริ่มต้นจากทุนวิจัยเล็กๆของมหาวิทยาลัยนี้แหละครับเพื่อที่จะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งให้คนอื่นได้รู้จักว่าเราทำงานเรื่องนี้นะแล้วอาจารย์ก็ขยายสเกลแบบขอทุนเริ่มแบบขยับไปออกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยให้คนรู้จักว่าพอใครจะคิดถึงว่าดนตรีที่แบบเป็นนวัตกรรมเนี่ยก็จะคิดถึงอาจารย์อะตอมอะไรเงี้ยครับอันนี้คือก็สร้างจุดเด่นยูนิคของตัวเองนะครับครับผมคิดว่ามันเป็นแบบเป็นมิติใหม่เนาะเป็นเรื่องใหม่ๆที่นักวิจัยหลายๆคนก็อาจจะต้องปรับตัวในเรื่องนี้นะครับทีนี้ในห้องมีอาจารย์ท่านใดอยากจะแลกเปลี่ยนหรือพูดคุยไหมครับพอดีว่ามีอาจารย์ที่เป็นรองคณบดีของซาเวทก็อยู่ในนี้นะครับอาจารย์ทาชื่นเนาะครับเพื่อมีแบบเขาเรียกว่ามีความร่วมมือกันในอนาคตได้ทางด้านสายมนุษย์ไอ้สายมนุษย์กับสายวิทยาศาสตร์สุขภาพอะไรเงี้ยอาจารย์วราพรครับอาจารย์แชร์ได้เลยครับค่ะก็สวัสดีค่ะก็พอดีมีเรื่องอีกน่าสนใจที่จากฝั่งแพทย์ฝั่งสหเวชฝั่งอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ลองคุยกับอาจารย์ทางวิศวะเกี่ยวกับเรื่องโลหะการอันนี้ก็ที่น่าจะเคยคุยกับอาจารย์ตอมแล้วแล้วก็อาจารย์ตอมลองให้ความคิดเห็นเรื่องเครื่องดนตรีที่จะไปบูรณาการกับทางวิศวะค่ะเกี่ยวกับโลหะอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถสร้างเครื่องดนตรีที่มันเป็นราคาถูกอันนี้ให้อาจารย์ตอมลองเล่าให้อาจารย์ทุกท่านฟังค่ะครับก็มีปิ๊งไอเดียว่าจริงๆแล้วเครื่องดนตรีด้วยความที่มันเป็นความเป็นสากลนะครับนั้นเสียงมันก็จะถูกเซตด้วยค่าของเสียงที่มันเป็นสากลแล้วคราวเนี้ยเครื่องดนตรีที่ผมพัฒนาขึ้นมาเนี่ยยังต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องใช้บริการโดยการไปซื้อไอ้เสียงเนี้ยอยู่นะฮะแต่ว่าก็เลยลองคุยกับทางอาจารย์ทางวิศวะครับที่เขาเป็นน่าจะด้านโลหะใช่ไหมครับอาจารย์วรพรนะค่ะโลหะครับนะครับว่าเฮ้ยพี่ถ้าผมอยากจะแบบสร้างอีกเสียงเนี้ยเองเลยได้ไหมเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเหมือนซื้อเขาเรียกว่าอะไรครับซื้อลายเส้นเหรอเราทำเองเลยได้ไหมดังนั้นทุกอย่างมันจะเป็นของเราเลยอะไรเงี้ยฮะเราจะไม่ต้องไปซื้ออะไรของใครเลยลายเส้นอะไรของใครเลยแล้วก็สร้างเป็น 100% จากเราโดยเราแท้ๆเนี่ยนะก็น่าสนใจเขาก็เลยเป็นไปได้เดี๋ยวลองทำดูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าสนใจครับจริงๆอาจารย์พาชื่อครับผมเองก็อ้าวแกไปไหนล่ะไม่อยู่ใช่ไหมน่าจะอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวน่าจะเข้ามาใหม่ครับใช่ครับก็อีกอย่างนึงครับคุณเต้นคือผมอ่ะรู้สึกว่าต้องขอชื่นชมนะครับกองถ่ายทอดว่าไอ้กอง DTTIP เนี่ยนะครับที่แบบอย่างที่เราจดสิทธิบัตรเนี่ยครับคือไม่ยุ่งยากเลยนะครับแล้วก็เราส่งเอกสารหน่อยเดียวเองแล้วก็หลังจากนั้นเขาไปรันดำเนินการให้เราหมดเลยแล้วก็รอแป๊บเดียวจริงจริงจริงผมคิดว่าการไอ้ได้ไอ้ใบรับไอ้สิทธิบัตรมาเนี่ยมันใช้เวลานานมากผมก็ไอ้เครื่องก่อนนี่ใช้เวลานานมากครับแล้วก็แต่ว่าของมนเราเนี่ยโหเร็วมากผมก็ไม่รู้ว่าเป็นที่พบของเราที่แบบดำเนินการอย่างรวดเร็วหรือว่าเขาปรับเปลี่ยนใหม่แล้วดังนั้นผมคิดว่าในงานของอาจารย์ทางสายมนุษยศาสตร์เนี่ยเพราะว่าสามารถขอสิทธิบัตรได้เยอะแต่ว่าผมกำลังคุยกับหัวหน้างานผมอยู่ว่าเราจะดึงงานทางวิจัยของอาจารย์คณะเราเนี่ยออกมาเพื่อยื่นขอสิทธิบัตรกันดีไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจารย์บางท่านเขาอาจจะ
คิดเหมือนกันกับผมแต่ก่อนว่าโอ้ยมันใช้เวลานานวุ่นวายเยอะแยะมันขี้เกียจอะไรเงี้ยอย่างจริงเดี๋ยวนี้มันเร็วนะครับมอเราก็ผมคิดว่ามอก็สนับสนุนเต็มที่นะแล้วก็ซัพพอร์ตอย่างดีนะครับครับก็จริงๆแล้วคือเราก็อยากกระตุ้นให้อาจารย์จดเนาะแต่นอกเหนือจากนั้นคือเราอยากเอาผลงานเนี่ยไปใช้ประโยชน์ให้ได้จริงๆไม่ใช่ว่าจะเป็นเกิดในเชิงพาณิชย์อะไรเงี้ยตอนนี้ DTT อ่ะเขาก็มีศูนย์ที่จะแบบเขาเรียกว่าช่วยในการถ่ายทอดไม่ว่าจะเชิงชุมชนสังคมหรือเชิงพาณิชย์อย่างเงี้ยน่าจะมีกระบวนการที่จะช่วยผลักตรงนี้ได้หรืออาจจะต้องนัดหาลือกันอีกรอบนึงอาจจะเป็นโมเดลแรกที่แบบเราจะเห็นว่ามันมีคนเอาไปใช้จริงๆแล้วก็แบบเป็นมากเป็นผลอะไรเงี้ยเนาะจากการที่อาจารย์ได้ทำงานอะไรเงี้ยครับก็จะได้แบบมีเขาเรียกว่ารายได้กลับมาให้มหาวิทยาลัยหรือว่าให้ตัวอาจารย์ด้วยในอนาคตอะไรเงี้ยครับครับอาจารย์ปาชื่นเรียนเชิญเลยครับอาจารย์ขอโทษด้วยค่ะพอดีอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรจริงๆค่ะตอนนี้ได้ยินเสียงแล้วนะคะอาจารย์ครับได้ยินแล้วครับขออนุญาตถามอาจารย์วิทย์ในส่วนของสไลด์สุดท้ายที่อาจารย์วิทย์ขึ้นมาเห็นว่ามีในส่วนของงานวิจัยร่วมที่เกิดขึ้นกับคณะค่ะเห็นเป็นในเรื่องของไม่น่าจะเป็นผู้ป่วยสโตรกหรือเปล่าคะอาจารย์วิทย์เป็นเดี๋ยวนะครับเป็นผู้สูงอายุตอนนั้นเราทำอยู่ที่พื้นที่วัดพริกท่าทองค่ะพอดีว่าครับอาจารย์ครับพอดีสนใจเพราะว่าในส่วนของคณะเองนะคะก็คือคณะมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นคณะแห่งนวัตกรรมสังคมสุขภาพสูงวัยซึ่งก็อาจจะเชื่อมโยงกับของอาจารย์นิดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในอนาคตอันใกล้นี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนึ่งในผลงานที่น่าจะร่วมกันแล้วก็คือเรื่องที่อาจารย์นิดอยากให้เล่าให้ฟังด้วยแล้วก็จะได้คิดต่อในอนาคตว่าเผื่ออาจารย์นักวิจัยในคณะมีความสนใจที่จะทำเกี่ยวกับผู้สูงวัยอาจจะได้มาร่วมปรึกษากับอาจารย์นี้นะคะในการที่จะทำเครื่องมือดนตรีต่างๆออกมาเนี่ยค่ะครับขอบคุณครับอาจารย์จริงๆแล้วผมก็ได้ไปร่วมสอนนะครับของรายวิชาของอาจารย์อัศนัยอาจารย์กิ่งก็ไปคุยไปโปรยเรื่องนี้ให้กับนิสิตสาเวทเผื่อจะได้ทำงานร่วมกันอะไรเงี้ยก็ไปทุกเทอมครับอาจารย์ไปสอนให้ทุกเทอมครับอาจารย์กับอาจารย์กิ่งนะครับโอเคค่ะเพราะอาจารย์กิ่งก็ไปแรงค่ะเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่แบบกำลังไปแรงมากเลยต้องรีบแบ่งแมตช์ต้องรีบแบบแมตช์กันนะครับค่ะดีเลยค่ะอาจารย์วิทย์เดี๋ยวยังไงมีอะไรจะได้คอนแทคกันนะคะครับยินดีครับอาจารย์ยินดีค่ะครับค่ะขอบคุณคุณเต้นด้วยค่ะครับอาจารย์เลยจะติดงานอยู่นะครับรอคุณเต้นอยู่นะเดี๋ยวบ่ายนี้ครับบ่ายนี้โอเคครับมีท่านใดจะแลกเปลี่ยนไหมครับขอบคุณอาจารย์พาชื่นครับที่อันนี้ครับก็จะเกิดความร่วมมือกันในอนาคตจริงๆแล้วเราอยากทำให้มันเห็นจริงๆนะครับว่าจริงๆอาจารย์รุ่นใหม่เนี่ยแบบไฟแรงมากแต่อยู่ที่ว่าแบบเราจะคลิกกันได้ตรงไหนเมื่อไหร่ท่านเองนะครับอันนี้อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์พาชื่นจะลากทางมนุษย์สังคมไปทำวิจัยร่วมนะครับโอ้ดีครับครับมีใครจะแลกเปลี่ยนอีกไหมครับอาจารย์พาชื่นอีกรอบนึงใช่ไหมครับไม่ค่ะแค่ปรบมือให้เฉยๆค่ะขอบคุณครับครับมีท่านใดแลกเปลี่ยนไหมครับเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับที่เราจะเห็นการทำงานและเดี๋ยวในเรื่องของเรื่องการต่อยอดนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องให้อาจารย์ได้เจอกับไปได้คุยกับทางกองถ่ายทอดที่มันอีกเป็นอีกหน่วยนึงนะครับที่ไม่ได้เรื่องของมันควรจะต่อจากการจดไปแล้วที่จะเอาไปใช้อะไรเงี้ยครับอาจจะต้องผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นเนาะเดี๋ยวอาจจะต้องคุยให้นัดหารือกันให้อะไรเงี้ยครับขอบคุณมากเลยครับครับผมครับอาจารย์จะขอทุนใหม่อยากได้เรื่องอะไรแบบอยากได้คนแบบเขาเรียกว่าอะไรมาช่วยเรื่องอะไรบ้างครับจริงๆก็คือเนี่ยแหละครับผมคิดว่างานเราเสร็จแล้วเราได้ไปทดลองใช้แล้วก็มันก็เห็นผลที่ดีแล้วอะไรอย่างนี้ครับก็พยายามทำเครื่องที่มันเป็นมาตรฐานสากลแล้วแต่ว่าเราเหมือนกับถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือขายไม่เป็นนะครับขายของไม่เป็นไม่รู้จะไปวางตรงไหนหรือไป
ไปโฆษณายังไงอะไรเงี้ยมันคือมันน่าจะเป็นธรรมชาติของนักวิจัยเนาะนักวิจัยก็คือคนผลิตคนทำมันต้องมีคนเชื่อมที่ออกไปใช้ได้ใช่ครับจริงๆถ้าโทษนะครับถ้ากองวิจัยจัดอะไรนะคลินิกหรือว่าจัดอะไรที่แบบให้เราไปเจอกันได้ครับตอนนี้คือเรากำลังจะทำคลินิกวิจัยนะครับซึ่งกองวิจัยก็จะเป็นหลักนะครับในการแบบพยายามเชื่อมนักวิจัยไปให้กับกองอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้เรากำลังเซตตอนนี้กำลังเซตระบบในการแบบรับข้อมูลการให้บริการอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราจะหาเมนทอร์แบบช่วยอาจารย์อันเนี้ยเป็นสิ่งที่กองวิจัยกำลังจะทำในปีงบนี้ครับเร็วๆนี้นะครับตอนนี้กำลังเซตกันอยู่นะครับซึ่งจะเป็นการทำงานระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็กองถ่ายทอดเทคโนโลยีครับอันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวเราจะรับเป็นต้นเรื่องเพื่อที่จะแบบส่งต่อกับอาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็สามารถที่จะติดตามได้ว่าสิ่งที่อาจารย์ขอการใช้บริการเนี่ยมันอยู่ในโปรเซสไหนแล้วบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจารย์ถูกช่วยเหลือแล้วหรือยังอะไรเงี้ยครับพออาจารย์พึงพอไอเสร็จสิ้นกระบวนการอาจารย์ก็ประเมินให้เราอะไรเงี้ยครับอันนี้สิ่งที่เรามองที่เรากำลังทำตัวระบบอยู่นะครับแล้วก็กำลังหารือกันนะครับน่าจะภายในต้นปีหน้าครับน่าจะออกเรื่องของคลินิกวิจัยนะครับโดยที่จะดูทั้งหมดเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมหรือเรื่องการช่วยเหลือนักวิจัยในเรื่องของข้อเสนอโครงการแหล่งทุนเรื่องการตีพิมพ์อะไรเงี้ยครับครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราจะทำครับคณบดีท่านก็ส่งข้อมูลที่ประชุมรีทรีทของมอใช่ไหมฮะครับผมก็เห็นแล้วนะโอ้โหน่าสนใจกองวิจัยกำลังขับเคลื่อนได้อย่างน่าสนใจครับครับครับโอเคครับน่าจะไม่มีประเด็นอะไรแล้วและเดี๋ยวถ้าสมมุติมีท่านใดที่อยากจะติดต่อเนาะทางแบบอาจารย์วิทย์อะไรเงี้ยครับหรือว่าอาจารย์อื่นๆที่เป็นภาคีของอาจารย์วิทย์อะไรเงี้ยก็สามารถติดต่อมาที่กองวิจัยได้แล้วเราจะเป็นตัวกลางในการที่จะประสานงานให้กับนักวิจัยทุกท่านนะครับเพื่อที่เราจะได้ทำงานร่วมกันและสุดท้ายแล้วมันก็เกิดชื่อเสียงของอาจารย์เองแล้วก็ของมหาวิทยาลัยเองเนาะแล้วก็ต้องได้รายได้กลับมาให้กับมหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์ใหม่นะครับครับอันนี้ก็โอเคได้เวลาที่สมควรแล้วนะครับวันนี้ทางกองการวิจัยและนวัตกรรมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิทย์บุญรอดนะครับที่มาแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้มุมมองใหม่ๆว่าอันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเห็นการทำงานร่วมกันถ้าไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ภาชื่นที่รับไปแล้วว่าเดี๋ยวจะไปแบบไปต่อให้อะไรเงี้ยครับเราจะได้ทำงานในมิติการทำบูรณาการที่ทุกคนอยากจะให้เกิดขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณอาจารย์ตอมนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆก็ติดตามทางสื่อของเราได้นะครับเราก็จะสรรหาสิ่งดีๆมาให้กับนักวิจัยของเรานะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับครับครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ